การทรงราชพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว1เดือนหลังจากสยามยุติการพิพาทกับฝรั่งเศสร.ศ.112เป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลื้มพระราชหฤทัยเป็นคราวแรกหลังจากทรงนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตสามารถดำรงอธิปไตยของชาติไว้ได้เพราะสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถทรงมีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เล็กในวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2436ทรงพระราชทานพระนามว่าเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเรียกว่าเอียดน้อยเมื่อเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชทรงเจริญพระชนมายุ12พรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีโศกันเฉลิมพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาจากนั้นสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จไปทรงศึกษาต่อยังต่างประเทศตามที่ได้ทรงมีพระราชดำริไว้สำหรับพระราชโอรสทุกพระองค์เนื่องจากพระองค์ยังไม่ได้ทรงผนวดตามบวรพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงทรงโปรดให้ทรงรับศีลและแสดงพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาทรงศึกษาณประเทศอังกฤษที่วิทยาลัยอีตันและโรงเรียนนายร้อยทหารที่เมืองวูลิชแผนกทหารปืนใหญ่ม้าเมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคตพระองค์ได้เสด็จกลับมาทรงร่วมในงานพระราชพิธีพระบรมศพและเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาและเข้าประจำการกองทหารปืนใหญ่ม้าที่เมืองอัลเดอร์ช็อตได้รับการถวายพระยศนายร้อยตรีและเป็นนายทหารนอกกองกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในเมืองไทยพุทธศักราช2457เกิดมหาสงครามโลกครั้งที่1ในยุโรปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์เสด็จนิวัตรกลับประเทศไทยทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆของกองทัพบกระหว่างนี้ได้ทรงลาราชการทรงพระผนวดเป็นพระภิกษุประทับจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารหลังจากทรงลาสิกขาและเสด็จกลับเข้ารับราชการทหารแล้วได้ทรงขอพระบรมราชานุญาตอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีสวัสดิวัตรพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตรดนวิสิทธิ์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสณพระที่นั่งวโรภาสพิมานพระราชวังบางปะอินพระนครศรีอยุธยาแล้วเสด็จกลับไปศึกษาวิชาทหารต่อในโรงเรียนนายทหารฝ่ายเสนาธิการฝรั่งเศสณกรุงปารีสวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตสมเด็จพระอนุชาเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติสืบพระราชสันตติวงศ์เป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีและทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินานับประการ
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้